แล้วนะคะจีโน่ขับไปแล้วนอกไปแล้วไม่ไหวจะเป็นลมอ่ะจีโน่จีโน่ครับเบอร์หน้าดันไปแล้วนะครับจีโน่ดันไปแล้วนะครับอ๋อเด็ดมันอยู่ตรงนี้ก็มีนี่ว่ะมีฝั่งนี้ก็มีนี่เรารดน้ำใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยลูกตกลูกตกลูกอีกเฮ้ยนั่งลง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 มันยิงกระสุนนั่งลงไอ้โดนหัวร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งดูตัวรถไอ้ศูนย์ตรงกลับด้วยว่าคนเจ็บมันอยู่ไหนข้างหลังอ่ะชี้เป้าอยู่ก็เลยชี้เป้าอยู่ก็เลยชี้เป้าบงเอารถด้วยศูนย์ตรงกลับอ่ะต้องชี้แจงว่าก็ไม่ต้องบอกที่จบด้วยนะครับเส้นวิภาวดีค่ะวิภาวดี
ากไลค์ฝากแชร์ด้วยค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยหนูโดนสะเก็ดระเบิดด้วยเนี่ยอยู่หน้าแนวคอฝอเนี่ยรอแป๊บนึงใช้เกงเนี่ยวิคันตูเห็นเขากลับไปหาเมียเขาแล้วตำรวจก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะเ
ระเบิดเข้าแก้มแล้วใช่ฮะเกิดอะไรขึ้นครับตรงด้านนู้นนะพี่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาจากฝั่งน่าจะฝั่งสอนอดินแดงครับรถล้มหรือว่าอะไรครับพี่เขาเอาแผงรั้วไปกั้นแล้วมีรถสัญจรของประชาชนนะคะโดนพอฝ่อข้ามไปถึงฝั่งนู้นแล้วเหรอทำไมข้ามไปโดนการขับรถชนแผงเหล็กเกิดเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นทั่วนะครับตำรวจทุกคนขุนพลได้การข้ามไปอยู่ตรงข้ามกันแล้วนะครับสุญญาแล้วนะคะขึ้นรถขึ้นเสียงนะคะข้างหน้ามาเลยครับเดินไปเลยเก็บกุญแจอ๋อกระสุนยางสำรองใส่รถเครื่องเสียงมานี่เลยไปเออด่วนวันหนึ่งวันสองกระสุนยางอ่ะเอากระสุนยางมาเลยวันเก็บกุญแจวันหนึ่งวันสองเร็วเร็ววันหนึ่งวันสองนับหนึ่งถึงห้านะออกมาหนึ่งอย่าช้าข้างหน้าเขากำลังนัวอยู่ไงลูกกำลังนัวกระโดดลูกลูกใส่รถช้าแล้วเดี๋ยวยิ่งใหญ่ลูกขอเปิดทางนี้เลยครับขอบอกด้านหน้าเปิดทางผมนิดนึงต้องมาต้องมาไหนหมดเลยเร็วข้างหน้าเขานัวอยู่
ยางนะคะข้างหน้านัวอยู่นะคะน้องมีนักข่าวด้วยนะเฮ้ยสองจัดยังให้สองห้าย้ำเสร็จไหมครับลองเอาห่างๆฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวโดนลูกระเบิดครับประมาณตรงนี้เดี๋ยวโดนลูกหลงตอนนี้มาสองทิศทางคือทิศทางทั้งแรกมาจากซอยเขตดินแดงถูกไหมครับที่เดินเข้าทางแรกก็คือเป็นจุดแรกที่ไปประทับจุดบางรั้วนะฮะแล้วก็มีบางส่วนมาจากทางซอยยานสุขาวนะมีสองแนวนะครับแม่ตั้งใจจะตั้งให้พร้อมเมื่อกี้มีเจอเมื่อกี้ว่าแป๊บๆต้องแป๊บรอไหมรออะไรที่ทางนี้รอไม่ได้ไม่เกี่ยวกันผมก็ถ้าเห็นกัจจามตัวไหนก็ดีโอเคก็ไม่แล้วกันนะตัวปอสืบนี่ว่าถ้าจะยิงได้เดียวเลยที่นี่ที่ครับสถานการณ์เขาเรียกว่าตัวนั้นจะเป็นการสัมภาษณ์ของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอ้าไปใส่ละพร้อมไหมครับเห็นไหมพี่เห็นไหมครับเรียนพี่น้องประชาชนครับสื่อมวลชนครับขณะนี้เวลาประมาณ6:45 PMนะครับเรากำลังยืนอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสามผ่าศึกนะครับบริเวณถนนทางลัดที่จะไปออกถนนโยธินซอย2นะครับบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยควบคุมฝูงชนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการประคับใช้กฎหมายนะครับจากช่วงวันนี้เองตลอดทั้งวันนะครับหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกการชุมนุมที่บริเวณหน้าสำนักงานสัมปทานชาติที่ถนนราชดำเนินนะครับช่วงเวลาประมาณ16:00 PMนะครับก็มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่มีเจตนาที่จะทำให้บ้านเมืองไม่สงบนะครับในการดำเนินการในลักษณะต่างๆที่ผ่านมาในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เองในที่เกิดขึ้นบริเวณที่เรายืนจุดนี้นะครับมีกลุ่มวัยรุ่นนั้นได้เริ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีการโยนระเบิดปิงปองนะครับโยนประทัดยักษ์ยิงลูกแก้วดูสิตนะครับแล้วก็ใช้สิ่งของคว้างปาไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ5:40-5:50นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประกาศเตือนให้ทราบว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับการลงตัวที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับเราได้มีการประกาศแจ้งเตือนหลายครั้ง เมื่อการแจ้งเตือนไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าปฏิบัติการเพื่อระงับยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายในวงกว้างมากกว่านี้นะครับถ้าวันนี้ท่านจะสังเกตนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปรับแผนโดยไม่ได้มีการตั้งแนวกั้นของตำรวจที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าทางเรามีการปรับสถานการณ์เพื่อที่จะลดการเผชิญหน้าแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนั้นน้อยที่สุดนะครับก็อย่างที่นำเรียนแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามีความจำเป็นนะครับที่ต้องรักษาแนวมีความจำเป็นที่ต้องประคับใช้กฎหมายนะครับก็อยากจะฝากสื่อมวลชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับให้ใช้ความระมัดระวังครับ
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองก็ดีนะครับสื่อมวลชนเองก็ดีรวมถึงเจ้าที่ตำรวจเองก็ดีเราไม่อยากเห็นภาพลักษณะวันนี้นะครับเราคิดว่าเมื่อมีการชุมนุมแล้วก็เลิกลากันไปนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนบางกลุ่มที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาชุมนุมเรียกร้องอะไรนะครับมีเจตนาที่จะป่วนบ้านป่วนเมืองนะครับทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างที่เห็นครับในการที่มีเจ้าหน้าที่อะค่ะได้รับบาดเจ็บยังไงคะกำลังขออนุญาตรวบรวมสถิติอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เองนะครับเจ้าที่ตำรวจเรามีการเตรียมกำลังเอาไว้ตามสถานการณ์นะครับเป็นยุทธการของตำรวจนะครับอะไรก็ตามเราก็มีการปรับเปลี่ยนกำลังปรับเปลี่ยนยุทธการในตามขั้นตอนอยู่แล้วครับท่านคะการก่อเหตุในลักษณะนี้ต่อเนื่องในพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลซึ่งไม่ควรทำหลังจากนี้เราจะมีการปรับแผนยังไงไหมคะเพราะว่าการที่จะมาตั้งด่านหน้าโรงพยาบาลมันเป็นสิ่งที่ยุ่งเปล่าคะผมว่าควรจะถามกลุ่มผู้ที่จ้องที่จะมาก่อเหตุดีกว่าไหมครับนะครับในส่วนเจ้าที่ตำรวจนะฮะถ้าเราอาจจะมีการข่าวนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยังคงมีเจตนาที่จะก่อเหตุร้ายขึ้นในบ้านเมืองอยู่นะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็นำกำลังมาเสริมนะครับในทางกลับกันนะครับวันนี้เองถ้าสมมติเราไม่ได้มีการปรับแผนรักษาแบบนี้นะครับไม่มีการเขาเรียกว่าดีพลอยกำลังหรือว่ามีการเสริมกำลังรักษาแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับกลุ่มผู้ที่ออกมาจ้องที่จะป่วนบ้านป่วนเมืองก็ยังคงเดินหน้าในการป่วนบ้านป่วนเมืองทำให้เกิดความวุ่นวายต่อไปนะครับจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้โดยเฉพาะยิ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ใกล้โรงพยาบาลนะครับผมก็อยากถามต่อไปว่ามันสมควรหรือไม่อย่างไรครับเจ้าที่ตำรวจคงไม่อยู่ในจุดที่จะต้องไปตอบคำถามว่าสมควรหรือไม่สมควรนะผมก็โยนโจทย์ทิ้งเอาไว้แค่นี้ครับแล้วถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องบังคับใช้กฎหมายแบบจริงจังครับจริงๆแล้วในการบังคับใช้กฎหมายนะครับมันมีขั้นตอนนะครับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมันก็เริ่มเป็นขั้นตอนอยู่แล้วนะครับจริงจังเราจริงจังตลอดอย่างเมื่อวานเองตลอดทั้งวันโดยเฉพาะช่วงบ่ายมีการจับกลุ่ม24รายนะครับใน24รายมีผู้ที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ประมาณ10กว่ารายท่านคิดดูแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับพวกเขาเหล่านั้นมาโดยมีอุดมการณ์หรืออย่างไรหรือจริงๆแล้วมาติดตามเพื่อนมาโดยที่ไม่ได้รู้อะไรนะครับหรือตั้งใจมาเพื่อจะก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สำคัญเลยขณะนี้เองเราอยู่ในการบริหารงานภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับซึ่งมีเจตนาที่จะป้องกันให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับนั่นเป็นเจตนาของกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามการที่รวมตัวการจัดกิจกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นก็เป็นกฎหมายอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีการกระทำความผิดครับค่ะวันนี้ค่ะทางชาวบ้านก็ออกมาเรียกร้องค่ะเรื่องของความรุนแรงวันนี้เจ้าหน้าที่มีมาตรการยังไงบ้างคะที่จะทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนอย่างที่ท่านผู้ชาการแห่งชาติท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับเรามีการทบทวนเรามีการปรับยุทธวิธีนะครับเราคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะครับเราคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็คงจะต้องมีการเขาเรียกว่าสมดุลกันนะครับในผลประโยชน์ของทุกฝ่ายนะครับอย่างไรก็ตามเราคงต้องยึดหลักการในการทำงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับอะไรที่สามารถที่จะรุกรวยได้ก็คงดำเนินการไปแต่ถ้าดูแล้วถ้าปล่อยปากละเลยไปทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงไปมากกว่านี้เราคงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับเมื่อกี้นำเรียนแล้ววันนี้เองถ้าดูในช่วงเย็นแล้วดูว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองหรือสื่อมวลชนที่ในพื้นที่เองก็อาจจะมีความรู้สึกว่าวันนี้อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งก็ได้นะครับที่อาจจะไม่ได้มีสถานการณ์อะไรนะครับสุดท้ายแล้วก็จบด้วยกับสิ่งที่เราเคยเห็นครับก็ยังคงมีเจตนาที่จะยุ่งเจ้าหน้าที่นะครับมีการดำเนินการนะครับเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและของทางราชการนะครับถ้าท่านดูจากแนวที่เราผ่านมานะครับตรงบริเวณถนนข้าวเรือนสินค้าออกนะครับทั้งแนวนะถ้าไปดูกันแนวรั้วของบริษัทห้างร้านกระจกถูกทุบทำลายนั่นคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับต้องประเมินสถานการณ์นะครับในขณะนี้เองก็มีการเสริมกำลังเจ้าที่ตำรวจนะครับไปในทุกทิศทางนะครับในบริเวณที่เรายืนอยู่นี้ด้านหลังสื่อมวลชนบริเวณทางลงทางด่วนดินแดงนะครับขาออกนะครับท่านก็เห็นว่าเรามีการบังคับใช้กฎหมายจากมาตรการจับเบาไปหาหนักนะครับในขณะนี้เองเราได้เห็นก็มีการใช้เอารถฉีดน้ำนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการในการควบคุมหมดแล้วครับครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์กับสื่อเรื่อยๆนะครับก็อยากจะฝากว่าสื่อมวลชนที่ทำงานในพื้นที่นะก็เข้าใจว่าบางครั้งอาจจะอยากได้มุมภาพที่ดีนะครับมุมภาพที่ดีอยากจะให้ใช้ความ
ามารถระวังด้วยนะครับอยากให้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่นะครับว่าส่วนใดที่สามารถเข้าไปทำข่าวได้ส่วนใดที่ไม่ควรเข้าไปเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ฝากเตือนฝากประชาสัมพันธ์น้องๆสื่อเดียดเข้าไปในแนวด้วยนะครับผมได้ครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นการจบนะคะแถลงข่าวของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมวันนี้นะคะทำไมร้อนมากบทสัมภาษณ์ไปให้แล้วเดี๋ยวหนูออกไปก่อนเขาบอกข้างนอกเขาตีโน่ใกล้ฉีดไปข้างนอกดีกว่าฮะนี่ไงออกของนี้ไงออกข้างหัวใจสองอะไปพี่ไปอยู่แล้วพี่เสร็จไปนะพี่ถ้าตำรวจเรียงคิวอ่ะก็คนนั้นมีตู้อ่ะฮะคนนั้นมีตู้อ่ะตรงไหนอ่ะคนนั้นมีตู้ไม่ได้อยู่เกาะพญาไทยจะเป็นลมอ่ะเหมือนมันเหนื่อยมาหลายวันอ่ะ
คือเหมือนชาวบ้านนอนเต็มๆเลยข้าวไม่กินเมื่อวานไม่เคยได้นอนเลยอาบน้ำนอนเลยไหนน้องข้าไหนดูซิเป็นอะไรไหมมาส่องตรงไฟซิมันหน้าแดงๆอย่างเดียวแดงๆเหรออืมมันโดนเข้าตรงนี้ตรงนี้สะเก็ดระเบิดระเบิดใครโยนไว้ระเบิดเด็กฝั่งเราไงเอาเด็กฝั่งเรามีระเบิดด้วยเหรอมีมีกี่ลูกเยอะทำไมไม่ขอนับจ้าอ๋อถ้าเกิดฝั่งเราส่งแดงว่าเขาไม่ได้ไอ้หวังร้ายกับคอฟอนแล้วล่ะเขาหวังร้ายกับมืออะไรอ่ะระเบิดนี่มันหล่นมาข้างหน้าโอ้นี่อะไรจันไปไหนมาข้างไปไปบ้านถังบ้านสุดนะครับผมโอเคคือทุกอยู่ที่ตัวแม่ในไฟนี้ขอสองกำลังเอาจีโน่ได้ฉีดน้ำนะ
ก็ฟอร์กำลังไล่ฉีดพอดีวันนี้เราไม่ต้องล้างถ้วยล้างชามและไม่ต้องล้างรถค่ะเราไม่ต้องล้างตัวจ่าพร้อมแล้วแล้วประมูลส่วนนะครับโรงบุญประชาร่วมใจของอำเภอแม่ลูกอ่อนนะครับแม่หนูคันเหรอออนราชบุตรช่วยคน100บาทด้วยนะครับด้วยคันไม่รู้เป็นอะไรเอาทุเรียนมาปั่นก็ไม่หายคันกิ๊กๆๆๆๆๆมันทำอยู่ร่ำใจคันหื้อที่ไรคนลุกคนแช่เป็นพี่วาดปะมาจุกระสุนผมช่วย100แต่ไม่เห็นแต่อันตรายค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองการไม่เมืองเป็นเรื่องของการเมืองแต่เราทำคนใหญ่นะจ๊ะจะเป็นคนดีคนเลวมันจะต้องพูดกันแต่ของเราอยู่ไงอยู่ไหนพี่ว่ามาจุกกระสุนผมมาถ้าคอยอยู่ไหนเพื่อนไปแล้วผมมาเอาที่มาอยู่แล้วค่ะไอ้โอนจะผูกแก้นใจนะคะเวลา19:00 น. 3:00 น. 100 บาท 70 สตางค์แล้วก็เวลา19:00 น. 3:00 น. 200 บาทใส่สตางค์มาด้วยเลยเดี๋ยวฉันจะได้ประกาศให้นะได้แล้วบันนึงบันนึงใส่สตางค์มาด้วยเลยค่ะเวลาโอนแล้วใส่สตางค์มาด้วยค่ะเดี๋ยวฉันจะได้ประกาศมาให้ว่ายอดของคุณเข้าหรือยังนะคะร่วมสมทบซื้อน้ำวันนี้น้ำ200แพ็คจ่ายไปแล้วเมื่อกี้โชว์สเตทเมนต์แล้วก็คือ 8,000 บาทมายังไม่รวมลูกชิ้นลูกชิ้นตรงนี้คือตก 6,000 กว่าบาทแล้วก็ยังไม่รวมข้าวจิปาตาเพื่อนเบอร์เบอร์เบิร์นนั้นนี้นะคะเยอะมากมีน้ำส้มมาแจก300ขวดด้วยวันนี้มีน้ำส้มมาแจก300ขวดและที่ไม่แจกอีกนะคะน้ำตรงนี้ก็เยอะมากเวลา 19:05 น. ค่ะ101บาทค่ะทุกคนนะคุณพ่อค่ะ101บาทนะคะเห็นไหมคะไอโบจะมากั้นใจตายไปไหนคุณพ่อได้ใจหยิบเลยค่ะหยิบเลยว่ามาเร็วว่าไม่อาชีพใช่ไหมวันที่29เขามีอะไรทำไมคนเดียวแม่บอกมันว่าเดี๋ยวเขาโอนไปให้พร้อมกันกับของเขาแค่นี้แหละรถวิ่งหนีระเบิดอยู่เอาบอกเพื่อนมาใครกินเลยลูกใครเกี่ยวมากินเลยเอาไฟแสงสีคุณพ่อจะไปไหนครับไม่เอามาช่วยไม่ได้ไฟกลมอ่ะไฟกลมอะไรอยู่ไหมก็ไฟกลมอยู่ในรถทำไมไม่เอาออกมาไฟกลมอยู่ไหมไฟกลมอยู่ไหมเดี๋ยววันมาจุดกระสุนเด็กต้องขอรอที่แจ้งก็เยอะนะที่ไทยข้าวไฟรันรออีกลูกเพราะว่ามีชุดที่มาสั่งไว้อยู่ใจเย็นลูกไปก่อนนะค่ะแม่ลงไปกันนะไปไหนก็ไปเถอะลูกไปทำยอดวิวไงยอดวิวเริ่มไปเพิ่มไปที่20บาทเมื่อกี้ทำไฮไลท์ให้สัมภาษณ์รองโฆษกว่าสำนักนายสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะแล้วทำไฮไลท์ไว้ให้ก็เมื่อคืนทำไฮไลท์ไงพอทำไฮไลท์ปุ๊บพี่อ้วนรู้ปวดขี้โอ้ยห่าก็ขึ้นแล้วเอาไฮไลท์ถูกไปนี่ทำไมก็ขึ้นไงเขายอดวิวเกือบแสนแล้วไฮไลท์มึงปวดขี้อ่ะพี่วันเมื่อวานที่หนูบอกพี่วันมาปวดขี้แม่เอาไปขึ้นเป็นไฮไลท์มาฝากด้วยมาแล้วนี่ขวดไม่เปิดเลยมาเนี่ยเอาไปกินก็คือแม่หรือแม่ข้าวก็คือแม่ข้าวหรือแม่ข้าวเรียบร้อยแล้วไปมาจูก็ศูนย์กินข้าวไปก่อนสหายอ้วนนะคะสหายอ้วนแล้วก็แป้งร่ำนะคะไปปะแป้งมันขึ้นรถมาด้วยนะมึงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเว้ยใช่เหรอมีมอเตอร์ไซค์ด้วยอันนี้มันมอเตอร์ไซค์จริงแล้ว3คันคนซ้อนจริงไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะฝากไลค์สั่งฝากแชร์นะคะ
แนวหน้าได้ป่ะแนวหน้าเลยระวังโดนพวกเสียมาข้างหลังเลย
ตาไหมแสบตาไหมไม่แสบฉันไปอยู่หลังไปสัมภาษณ์โฆษกไอ้รองโฆษกมาต้องชิดโอ้ย
น่ากลัวมากนะคะน่ากลัวWe'll be right back.
โอ้ยแสบตาลืมใส่หน้ากากนะคะThank you.
ข้ามาในพื้นที่นะครับตอนนี้อันนี้ก็คุยยังมองคุยยังมองเอากล้องมาเอากล้องมาต้องกล้องวางด้วยเหรอครับเนี่ยกล้องวางไปคุยดิวิ่งไปวิ่งไปใช่พี่ประสานรถให้เขาหน่อยสิ
อันนี้ไม่ให้เจ้าของรถใช่ไหมใช่เจ้าของรถค่ะอ๋อเจ้าของรถของคนนี้นะค่ะเขาเป็นหน่วยพยาบาลอยู่มีหน่วยพยาบาลทราบหรือยังครับยังค่ะพี่รอให้หน่อยเดี๋ยวผมนั่งพักเพื่อเบื้องต้นตอนนี้อาการเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามีบริเวณขาโดนชนแรงไหมอ่ะกระเด็นเลยอ่ะนั่งอยู่ใกล้พี่น้องกระเด็นมาเลยอ่ะจังหวะน้องพยาบาลพอจะมีเบอร์ติดต่อผู้ภัยบ้างตรงนี้เขาเรียกว่าที่ไหนอ่ะโรงเรียนครับเรียกด่วนมีข่าววันนี้รังสิตหน่วยพยาบาลมอเตอร์ไซค์ชนขอยันนวดดีกว่ายันนวดเลยประกาศข้ามาด่วนเลยตำรวจจีโน่ด้านหลังไว้นะนายรุ่นจีโน่ด้วยบอลสามครับเอ่ยมวลชนครับขึ้นทางเท้าเลยครับขอโทษต่อการทำหน้าที่นะครับขอให้เจ้าที่ได้เป็นที่ได้เดินสวยรวดเร็วครับเพื่อเปิดการจราจรได้ขึ้นไปครับขออนุญาตนะครับเฮ้ยไอ้นี่มันสติไม่ค่อยดีไหมเหรอไอ้ผมไอ้ผ้าพันคอสีแดงระวังเหยียบก้อนดำๆนะพี่มองกันด้วยนะตายยกหมู่เลยนะตายยกหมู่เลยนะมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยตำรวจเยอะมากปุยเข้ามาเขาบอกว่ามีไฟบอมลงเหลือนะคะพี่เตียงนี้เหรอรักทุกคนเนี่ยเราเดินน่ะดูเลยเหอะเดี๋ยวเหยียบดำๆนี่ตายหมู่นะบอกไว้ก่อนพี่ไม่ตายคนเดียวนะพวกหมู่ตายด้วยนะเฮ้ยขอถ่ายรูปจีโน่หน่อยเถอะจีโน่ชัดๆเขาอยู่ข้างไม่กินข้าวเดินหนีเลยใครสื่อมวลชนครับขออนุญาตครับขึ้นทางเท้าก่อนครับขอเปิดพื้นที่บนผิวการจราจรให้เจ้าที่ได้ไปทำงานนะครับเราจะทำการตรวจยึดรถนะครับที่จอดอยู่นะครับเป็นรถต้องสงสัยขอเปิดพื้นที่นะครับขอแยกส่วนนะครับเกือบแล้วได้ไปอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแป้งพี่เกิดที่ใดยังไงอยู่บริเวณรถจีโน่ค่ะมีหน่วยพยาบาลโดนมอเตอร์ไซค์ชนค่ะเตือนนะครับด้านหน้านะครับยังไม่ปลอดภัยนะครับทั้งสื่อมวลชนนะครับและขอสอนะครับระมัดระวังนะครับสื่อมวลชนขอให้ท่านอยู่ในแนวที่เจ้าที่ได้แจ้งไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองสื่อครับขึ้นทางเท้ามาด้านหลังแนวครับขอเปิดพื้นที่ด้านหน้าให้เจ้าที่ได้ปฏิบัติงานครับขยับเลยครับสื่อครับเราไม่สามารถที่จะแยกได้นะครับเมื่อมีสถานการณ์ถ้าท่านยังอยู่ข้างหน้า
เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะปลอดภัยเพราะท่านไม่รู้จะได้รับลูกหลงจากสื่อมันจากกลุ่มไหนนะครับยังไงขอให้ท่านถอยครับอยู่ในแนวที่ยังที่ผมพูดไว้หากท่านได้รับลูกหลงไปนะครับท่านจะได้อะไรจากทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับขอความร่วมมือไอ้แยกส่วนนะครับนี่นะครับตำรวจนะครับขึ้นรถวันนี้มีรถกระบะนะคะแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเขาเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเขาลงมาดูหน่อยพยาบาลให้ได้ครับได้ครับพี่เราไปดูอาการให้ดูดูเขาหน่อยประสานรถพยาบาลให้แล้วระวังคนข้างหลังมีคนเจ็บนั่งอยู่นะคะมีคนเจ็บนั่งอยู่เดี๋ยวกูยกสมบัติของกูครึ่งนึงให้มันดำๆไปทีนี้จบเลยนะเดินดีๆพี่ระวังเหยียบก้อนดำๆนะดูดีๆเหยียบไปทีเดียวนี่จบเลยนะพี่ใช่ๆพี่มันน่าเป็นไฟส่ง
ประสานรถพยาบาลเข้ามาหรือยังประสานหรือยังมาแล้วขณะนี้ไม่มีรถพยาบาลจอดอยู่แถวสามเหลี่ยมดินแดงสักคันหนึ่งเลยโอเคโอเคโอเคคอฟอนะคะถอยร่นไปยังที่ตั้งนะคะรถจีโน่นะคะเราต้องแอบอยู่หลังเสานะพี่ไม่งั้นจะโดนกระสุนยางมันหนูก็คือมันยิงเข้าโทรศัพท์แต่กระสุนยางหนูอยู่หน้ารถจีโน่
ข้างในมาขอบอกว่าประมาณ 4-5 นาทีผมเดี๋ยวจะไปได้ยังไงที่จะขอแต่งตั้งได้ไงไม่ใช่
นสะเก็ดระเบิด1อันนะคะใครส่งไลฟ์